เป้าหมายที่แบบสูงที่สุดที่ผมอยากได้หรืออยากคว้ามาให้ได้ก็น่าจะเป็นแชมป์ RPL 2สมัยติดต่อกันคือทีมเวคอนชา FMVP ในทัวร์นานาชาติครับพอเริ่มจำความได้ก็โตมากับยายครับอยู่บ้านเช่าหลังหนึ่งกับยายแล้วก็โตที่นั่นครับผมสภาพบ้านหลังนั้นก็น่าจะเป็นบ้านไม้ครับผม2ชั้นแล้วก็แบบเป็น1ห้องนอน1ห้องน้ำอะไรอย่างงี้แล้วก็ด้านล่างเป็นที่ราบเอาวิ่งเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะฉันรัตดาวันบอคอมนะคะเป็นคุณยายของคิมหันหรือคิมเซนเซของคิมเจมเบคอนค่ะความลำบากตั้งที่แรกเนาะแล้วก็ได้คิมมาอยู่เนี่ยก็ลำบากไปเช่าบ้านเขาอยู่ก่อนประมาณ3ปีนี่ลำบากสุดๆบางครั้งจะไม่มีข้าวแม้กระทั่งให้ลูกกินเลยนะแล้วก็ดิ้นรนคือมีแม่เขาน่ะมาลงทุนให้20,000แล้วก็ไปซื้อเครื่องมาตัดไม้ก็ไปตัดไม้เอาเขาเข้าป่าไปด้วยเก็บหน่อไม้เก็บหินตอนนั้นก็มีทำงานช่วยที่บ้านครับผมแบบไปตัดไม้กับพ่ออะไรเงี้ยครับพ่อคือแบบตาครับไปตัดไม้ช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ตังค์มาครับก็จะมีช่วงที่แบบก็มีตังค์บ้างอะไรเงี้ยแม่แบบงานเยอะแล้วก็มีช่วงที่แบบว่าแม่ไม่มีงานเลยเงี้ยก็จะแบบมีตังค์น้อยใช้ตังค์ได้น้อยอะไรครับเราอยู่นั่นแหละค่ะ22เดือน23ก็เรือเขาแม่22 23ก็225ราคาสีแดงทั้ง3ลำทำใหม่แล้วก็เรื่องแพนะครับก็จะเป็นแบบจุดสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งแบบมันก็เป็นจุดหาเงินของผมในวัยเด็กเหมือนกันครับแบบผมก็แบบไปช่วยงานที่แพเราตกเย็นแม่ก็จะให้แบบครั้งละร้อยบ้างอะไรครับก็จะเข้าบ้านช่องมาก็ค่ําเราก็ต้องทนลูกเราก็สอนบอกว่าวันนี้เราก็กินอิ่มพรุ่งนี้เราก็กินไม่ดีก็มั่งสลับกันไปลูกแต่อย่าเรียกร้องอะไรไม่ได้นะเพราะว่าครอบครัวเราก็แย่อะไรเราก็ไม่มีถ้าได้ทําได้ก็แบบเหลือเงิน100นึงมั้งแล้วก็แบบเอาไปซื้อข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนมากผมแบบถึงมีแบบเงินแค่นั้นผมก็แบบผมเป็นคนชอบกินไข่กับมาม่าอะไรอย่างงี้อยู่แล้วครับก็ไม่ได้มีผลกับผมเท่าไหร่ครับมันก็อร่อยดีสวัสดีค่ะคุณครูวารุณีทองดีค่ะเป็นคุณครูสอนวิชาเคมีค่ะเป็นคุณครูที่ปรึกษาของคิมเจอคิมครั้งแรกนะคะเขาเป็นคนนิ่งมากแล้วก็ไม่ค่อยพูดแล้วก็มีช่วงแรกๆนะคะที่มาเป็นคุณครูที่ปรึกษาเนี่ยคิมขาดเรียนเป็นระยะแต่พอเรียกมาคุยเขาก็เหมือนยังไม่สนิทใจที่จะคุยกับเราสักเท่าไหร่ครูน่าจะรู้ครับว่าผมแบบเล่นเกมแต่ตอนแรกอาจจะไปคิดว่าแบบได้เงินอะไรเงี้ยครับก็แบบผมก็จะเป็นคนที่แบบว่านอนดึกมากครับก็เลยชอบแบบตื่นแบบ9 โมงบ้างเที่ยงบ้างครับแล้วก็ไปโรงเรียนสายครูอาจจะรู้จากตรงนี้ครับว่าผมแบบค่อนข้างติดเกมครับแล้วก็แบบมีแบบจะให้ผมลาออกแต่คนไม่ใช่ครูประจำชั้นก็เลยได้ไปคุยกับคุณยายคุณยายก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่เขาขาดเรียนเพราะเขามีแข่งรายการนี้เนี่ยค่ะเขาก็เลยขาดเรียนครูประจำชั้นผมค่อนข้างใจดีครับให้โอกาสผมแบบหลายรอบมากๆแล้วคอยแบบช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็แบบแนะนำว่าถ้าแบบจะเล่นจริงๆแบบมันต้องทำยังไงก็เลยเริ่มคุยแล้วถ้าเขาจะไปไหนเขาให้เขามาแจ้งนะมีเอกสารมานิดนึงแล้วเดี๋ยวทำเรื่องกับทางโรงเรียนว่าขออนุญาตที่จะไปที่จริงถามว่า
ังวลไหมกังวลนะคะไม่ใช่ว่าไม่กังวลแต่เหมือนทุกครั้งที่เราคุยกับเขาเขามีความสุขกับสิ่งนี้คนคนหนึ่งถ้าจะได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองแล้วมันเป็นอาชีพได้แล้วเขามีความสุขกับมันมากเขาแบบมุ่งมั่นมากนะคะก็มันก็คงไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปแบบไม่สนับสนุนเขาวันหนึ่งมันไม่ใช่เขาก็คงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วก็ซัพพอร์ตทางใหม่ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะแบบเจอสิ่งที่เขามีความสุขนี่คือวินาทีของแชมเปี้ยนในครั้งหนึ่งของเบย์ครับแชมป์อาวินโฟลิก2022ซัมเมอร์ได้กับเทเบย์คอนท่าแชมป์อาวินแอล2สมัยติดต่อกันคือทีมเบย์คอนท่าเขาอยากดูแลครอบครัวเขาอยากดูแลคุณยายเหมือนอยากจะเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วเด็กเพิ่งจบม.3มานะคะแล้วเขาแบบมีความคิดที่จะดูแลครอบครัวก็เลยเริ่มเอะใจเอ๊ะทำไมเขาจะดูแลครอบครัวทั้งที่เขาเพิ่งมาเรียนม.4ได้ไม่ถึงเดือนเลยไงคะชื่อแพรที่คุณพ่อดูแลอยู่ชื่ออะไรครับชื่อของแม่ดาวที่เรียกว่าจะใส่เสื้อไอคิมนั้นไม่มันไม่ใส่มันคนง่ายๆแล้วไม่อยากนั่นนะไม่อยากขวดไม่อยากอะไรคนง่ายๆกินผมกินอะไรก็ได้มักจะเป็นมาม่าความสำเร็จเขามาครั้งแรกนะที่เขาได้มาเป็นแชมป์อันดับที่แรกนะเขาก็ให้คุณยายมาเงินมากเลยจากที่ว่าเราอายุมาถึงจะ5จะ60แล้วนะเราไม่เคยรับเงินเป็นก้อนน่ะความสุขตรงที่ได้รับเนี่ยมันก็ปลื้มจิตติที่ดีมากที่แบบว่าล้านน่ะหรือลูกเนี่ยคนๆนี้มาทําให้เรามีหน้ามีตาขึ้นมามากจากที่เราลําบากมาสุดเราคือสูงสุดของเราเลยแล้วก็มันสบายขึ้นมาน่ะเรามีกล้าพูดได้ว่าเออจริงเนี่ยร้านตรงนี้ทําแพให้นะได้เงินมาก้อนนี้ได้แล้วมาทํากําแพงได้มีรถขี่เค้าน้ําแรกน้ําแรงเค้ารถรถใหญ่รถเล็กอีกมีเขาตรงเดียวก็ทำอย่างนี้เขาแพ้แท้ถ่ายรูปให้เขาดูว่าเออแม่ก็สวยดีครับถูกใจสวยครับสวยมากอยากให้เขามาลองนั่งไหมก็อยากให้มาอยู่แต่ว่ามันก็อยู่กับหน้าที่เนาะต้องรับผิดชอบเนาะปีนั้นก็รับผิดชอบไปให้คิมอันทีมเบคอนมาเที่ยวแกถ้ามาก็ได้ก็ขอบคุณมากๆเลยล่ะก็ตั้งแต่ที่ผมส่งเงินให้ที่บ้านก็แบบทางบ้านก็สบายขึ้นครับน่าสบายขึ้นไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่าครับตอนที่ผมใช้ชีวิตอยู่กับยายหรือแม่กับแม่อะไรเงี้ยเราค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรอะไรเงี้ยก็อยากให้แม่กับยายมีชีวิตที่แบบว่าดีขึ้นอะไรเงี้ยได้ใช้ของดีๆบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็ช่วยแบ่งเบาภาระได้วันนี้หนูก็เป็นชัยชนะของหนูแล้วที่ปั้นฐานที่หนูมาใต้เต้ามังงะวันนี้แล้วมีแม่ที่สมบูรณ์บูมแดดมีบ้านที่ช่องของหนูเป็นของหนูรักส่วนทุกอย่างความรับผิดชอบในครอบครัวหนูก็เต็มสุดๆของหนูแล้วนะที่หนูทำได้แล้วนะลูกสุดยอดของหนูแล้วที่แม่ก็ปลื้มใจที่สุดคือมีหลานคนนี้ที่ทำให้แม่มีหน้ามีตาจนทุกวันนี้สำหรับอาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตผมคิดว่าผมก็น่าจะเล่นไปเรื่อยๆยังไม่มีแบบจุดมุ่งหมายว่าจะพักก็เป้าหมายที่แบบไกลที่สุดที่ผมอยากได้หรืออยากคว้ามาให้ได้ก็น่าจะเป็น FMVP ในทัวร์นานาชาติครับ